รจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ย้ำหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหลายๆคนชมบรรยากาศเพลินนะคะใครอยากจะให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวเลขบัตรประชาชนวันนี้นะก็สามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะขอเป็น3ตัวท้ายส่งมาที่422-1606ก็จะมีโอกาสนะได้รับนะคะเหรียญบรมครูวิลาไปทั้งหมดเนี่ย5รางวัลด้วยกันที่อาจารย์ได้บอกรุ่นปลดหนี้นะทวีทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนี่แหละนะคะผ่านพิธีกรรมมากมายมอบให้กันแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะที่422-1606นั่นเองแต่ตอนนี้หลายคนรอคอยรอคอยดีครับยังมีภาพยังรอคอยเลยท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศต้องบอกวันนั้นเนี่ยคือได้ทานอาหารพร้อมๆกันโรงทานทุกท่านที่ได้ต้อนรับกันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมดีกว่าว่าวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างชมเลยค่ะเชิญครับThank you.
นี้ก่อนครับ
เตือนพี่น้องทุกคนนะครับว่าเวลาไปมีเรื่องนะครับอย่ามีเรื่องกับมโนราตอนที่กำลังส่งเรื่องนะครับไม่ใช่ดูเล็บเขาสิครับน่าจะมีรอยขวดได้นะครับปอ4นะครับอันนี้ปอ4นะครับถ่ายรูปก็ได้นี่ไม่คิดตังค์นะครับนี่มั้ยครับอันนี้พญานาคบ้านหางนะครับมโนราตัวอ่อนไม่ได้ครับขอบคุณที่ไหนนะครับครับยากนิดนึงครับเดินมาครับดีดีเดินมาทั้งสองจับมือแล้วก็พันอยู่รอบกับมโนรานิวนะครับหรือมโนราสงชัยนะครับมโนราจะยืนขึ้นครับนะครับโดนพันหลักครับพันหลักอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นงูงูมาพันหลักหลักกระลักที่เสานะครับภาษาใต้หลักของว่าเสาหลายรอบเลยครับไหวด้วยขอบคุณมากนะครับโอ้
่12ค่ะ22อยู่ไหมคะอยู่ไหมเอ่ยอยู่นะหมายเลข47อยู่ไหมคะถ้าอยู่ยกมือก่อนนะ151หมายเลข151อยู่ไหมคะ151ใส่ชุดนักเรียนมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยที่ทีมจับได้เดี๋ยวต่อมาจะเป็นพี่ตาสุดที่สามดูซิว่าเบอร์อะไรเหลืออีกแค่สองท่านเท่านั้น107นี่ใช่ไหมคะและท่านสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายเป็นเลขตัวเป็นตบะเดชะบารมีบันดาลสุขบันดาลความสวัสดีบันดาลความมีแสงให้กับที่ประเทศและครอบครัวพร้อมทั้งให้มีอายุมั่นฝันยืน100ล้านพันทวีกับครับ100ล้านพันทวีกับความสุขที่จะเกิดขึ้นณกาลวันนี้สุขสวัสดีใส่รวยเงินลาภล้นทุ่งไทย Happy Birthday to youบางเพลงเดียวผมได้ยินครั้งสุดท้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์จบเลยพร้อมทั้งไฟเปิดสว่างสวยเลยก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์พีติเพราะว่าก็ได้วิชาความรู้มาจากอาจารย์ครับขออาจารย์กินสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเอาทุกคนเลยครับมอบทีเดียวหมดเลยนะครับอ้าวพนมมือไว้นะครับแล้ววันนี้เราอวยพรให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ให้คุณกับเราเราขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหัวใจที่เข้มแข็งมีสมองสติปัญญาสมาธิและดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ตลอดไปครับเดี๋ยวจะยังไม่จบครับขอเพลง2เพลงครับแววทานรินไหลระแดดส่องฟ้าเป็นสัญญารอยิ้มครูยังอยู่ค่ะผมมาชื่นใจมากๆก็รอบปีนี้เป็นรอบปีที่เข้มข้นมากแล้วมีศิลปินดารานักแสดงมาพรั่งพรูพรั่งพร้อมด้วยหัวใจครูบูชาพระนั่นเองครับแล้วก็หลายๆคนได้บอกว่าเนี่ยคือบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆที่เราเปิดนะครอบครัวหัตถจิตแล้วก็รวมไปถึงศิษย์มีครูทุกคนที่ได้มาเจอกันบางท่านยังไม่เคยเจอกันก็มีบางท่านเพิ่งจะติดตามชมรายการกันใหม่ๆก็มีแต่ว่าบอกแล้วค่ะว่าครูต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มจริงๆฉะนั้นเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้นะคะอยู่แบบในใจลึกๆเลยอยู่ในใจเสมอใช่อยู่ในใจเสมอนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเจอกันได้เวลามีกิจกรรมต่างๆหรือว่าเราเปิดบ้านต้อนรับกันแบบนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของพื้นที่เราจำกัดแต่ว่าหัวใจไม่เคยจำกัดใช่ค่ะเราเปิดรับมากมายจริงๆนะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ได้ชมกันไปครับแต่คิดถึงนะฮะ SFS หลากหลายท่านอยากจะเจอนะฮะไม่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเตรียมตัวเลยครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้โดยเฉพาะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันนะคะส่งมาที่422-1606และใครลุ้นเป็นผู้โชคดีอยู่เดี๋ยวช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะพักกันสักครู่ค่ะครับ